ดูในกรุงเทพมหานครกันบ้างค่ะกรุงเทพมหานครก็เฝ้าระวังกันแทบจะทุกวันเหมือนกันนะเพราะว่าก็มีข่าวให้ได้เห็นกันทุกวันแต่ว่าเนื่องจากวันนี้ค่ะมีการประชุมหัวหน้าหน่วยส่วนงานของกรุงเทพมหานครและพอประชุมไหนๆประชุมหัวหน้าหน่วยแบบนี้แล้วอาจารย์ชัชชาติ ศรีฐิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เลยถือโอกาสพูดถึงเรื่องของการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเหนือไปเลยแล้วก็เน้นย้ำในที่ประชุม2ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกมาดูในส่วนของริมแม่น้ำเจ้าพระยากันก่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าเป็นชุมชนที่อยู่ภายใต้คันกั้นน้ำจุดหลักๆที่ต้องดูคือดูจุดฟันหลอเราพูดถึงจุดฟันหลอมา2-3 วันติดแล้วเพราะเนี่ยคือจุดที่มักจะเกิดปัญหาว่าพอมันเป็นจุดฟันหลอน้ำมันก็ไหลเข้ามาแล้วจุดฟันหลอบางจุดเป็นของเอกชนค่ะเอกชนเขาไม่อนุญาตให้ทางรัฐเข้าไปดำเนินการใดๆได้เลยเนี่ยอันนั้นยิ่งเป็นปัญหาใหญ่เลยก็ทำให้เกิดน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งปัจจุบันนี้อาจารย์ชาติบอกว่าเท่าที่ดูนะมันยังไม่มีอะไรที่กระทบหรือถ้าหากจะมีจริงๆค่ะมันก็น่าจะมีน้อยมากแต่จุดที่จะได้รับผลกระทบจริงๆมันก็คือจุดที่อยู่นอกคันกั้นน้ำอย่างเช่นชุมชนแถวเทเวศชุมชนโรงสีและชุมชนอื่นๆที่อยู่นอกคันกั้นน้ำรวมๆแล้วมีทั้งหมด16ชุมชนด้วยกันดังนั้นถ้าเกิดว่าชุมชนเหล่านี้ต้องการสะพานไม้ต้องการกระสอบทรายหรือขาดเหลืออะไรก็แล้วแต่ในจุดไหนกรุงเทพมหานครพร้อมช่วยเหลือดูแลเต็มที่และก็ยกตัวอย่างคล้ายๆกับกรณีของที่อำเภอท่าอิฐจังหวัดนนทบุรีอะค่ะจุดนั้นก็เป็นจุดที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเจอสถานการณ์ท่วมอยู่บ่อยๆอาจารย์ชาติก็บอกว่ามันเหมือนเป็นพื้นที่ติดกันกับกรุงเทพมหานครดังนั้นถ้าตรงนั้นเกิดปัญหาอะไรเนี่ยก็ประสานกันได้เหมือนกันช่วยเหลือกันได้เหมือนกันคือชุมชนท่าอิฐเนี่ยได้รับผลกระทบแม้น้ำเหนือจะไม่มากถ้าทะเลหนุนสูงเนี่ยเขาก็จะประสบน้ำขึ้นมาท่วมชุมชนแต่ว่ามันจะขึ้นลงตามน้ำทะเลอ่ะมาส่วนที่สองผู้ว่ากทม.พูดถึงน้ำฝนเนี่ยต้องดูเลยเรื่องการขุดลอกคูคลองปั๊มน้ำซึ่งเรามีการติดตามและเฝ้าสังเกตการอยู่ตลอดทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือประชาชนต้องช่วยกันดูแลเรื่องการไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำคูคลองการไม่เทน้ำลงท่อซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ท่อตันน้ำระบายได้ไม่ดีผู้ว่ากทม.ยังบอกด้วยปัจจุบันกรมชลประทานสามารถบริหารจัดการน้ำได้ดีแต่หากด้านตะวันออกน้ำเข้ามามากก็จะเป็นจุดที่ต้องกังวลเพราะของด้านตะวันออกเราระบายน้ำได้ไม่มีเต็มประสิทธิภาพส่วนแม่น้ำเจ้าพระยากำลังการรับมือยังเหลือวันนี้ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำที่เขื่อนบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ที่ 1,900 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งความจุอยู่ที่ 3,600 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอันนี้ถือว่าสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปล่อย 1,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพอมาถึงตรงนี้ก็มาปล่อยรับในส่วนของตรงนี้ 1,900 ใช่ไหมคะทีนี้เมื่อวานนี้อาจารย์เสรีก็พูดเหมือนกันบอกว่าถ้ามันไม่เกินสัก 2,500 เนี่ยยังไงก็ยังรับมือไหวฝนต้องไม่เติมเลยนะฝนต้องไม่เติมด้วยค่ะฟังเสียงอาจารย์ชัชชาติที่เป็นการเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะซึ่งใช้คนไหนต้องการสะพานไม้ทำให้แต่ต้องการจะต่อไปเอาให้คนไร้การหรือยังไงทำให้แล้วตอนนี้แต่ละเขตที่มีอยู่16ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำก็ต้องดำเนินการคล้ายๆกับนนทบุรีใช่ไหมนนทบุรีท่าอิฐก็อยู่นอกคันกั้นน้ำก็จะท่วมเหมือนทางเหนือกรุงเทพมีอยู่แต่ว่าไม่น่ากี่นั่นเป็นหลักร้อยหลังคาเรือนแล้วส่วนอันหนึ่งคือน้ำฝนนี่ก็คือต้องดูเรื่องถึงรอบคุ้มครองเรื่องปั๊มน้ำซึ่งเราก็มอนิเตอร์อยู่ตลอดคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสำหรับคันกั้นน้ำเนี่ยเขาจะมีชีวิตซึ่งอยู่กับน้ำที่น้ำลงอยู่แล้วตลอดเขาที่หลายคนที่เราไปอย่างเมื่อวานไปลงไปที่ที่เราไปลงสีเนี่ยต้องบอกเขาปกติขึ้นสามชั่วโมงลงสามชั่วโมงก็อาจจะขอแค่กระต่อตายเดินเข้าบางคนยังไม่อยากได้สะพานไม้เลยเพราะว่ามันเกี่ยงการมอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้ตอนนี้แล้วก็ต้องเทเลเมตหรือว่าต้องแล้วแต่ชุมชนก็ต้องการอะไรแล้วก็ตัดสินแต่ย้ายออกผมเชื่อว่าเขาไม่ต้องการย้ายออกเพราะว่าเขาก็หดของตัวอะไรเขาแล้วก็เป็นวิถีชีวิตที่เขาอยู่นอกคันมาตั้งนานแล้วก็น้ำขึ้นน้ำลงมันก็จะเป็นชีวิตที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วเราก็ต้องไปดูแลเขาว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมอย่างที่อาจารย์ชัชชาติบอกเมื่อสักครู่บางชุมชนเนี่ยมันก็เป็นชีวิตที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วน้ำขึ้นน้ำลงแต่ว่าการอำนวยความสะดวกให้เขามากยิ่งขึ้นเช่นกรณีที่เกิดน้ำขึ้นจริงๆแล้วเขาอยากได้สะพานไม้อย่างเงี้ยถ้ากรุงเทพมหานครสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเนี่ย
ก็ถือว่ามันอุ่นใจกับคนในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยบางทีปลั๊กน้ำท่วมอะไรพวกนี้ก็ต้องยกสูงอะไรพวกนี้เราสามารถขอความช่วยเหลือได้เลยนะฮะทางการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปดูเขาเหมือนกับเขารู้อยู่แล้วเนาะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นยังไงคือเขาอยู่นอกคันกั้นน้ำอ่ะแล้วคันกั้นน้ำมัน2 เมตรครึ่ง 3 เมตรเพราะถ้ามาปุ๊บเขาต้องเจอค่ะ